ตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับพ่อเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกันดีกว่าถึงความคืบหน้าล่าสุดของมาตรการในการดูแลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเราอยู่กับคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีครับผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพัทรนายกับคุณกมลเนตรและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับถามก่อนเลยครับว่าสถานการณ์ณตอนนี้มีเพิ่มเติมจากที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ไหมครับผมสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ณเวลานี้ในจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ยืนยันมาเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลข13รายนะฮะแนวโน้มเนี่ยมันคงจะต้องมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีบางส่วนเนี่ยที่ตรวจเจอในครั้งแรกแล้วรอผลการยืนยันใหม่ครั้งหนึ่งคือการที่จะวิเคราะห์ตัดสินว่าคนนี้ติดเชื้อโควิดได้หรือไม่เนี่ยจะต้องมีการยืนยันสองครั้งตรงกันค่ะจุดหรือว่ากลุ่มหลักๆที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนั่นก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ค่ะตรงนี้เราตรวจไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแน่ว่าทั้งแรงงานต่างด้าวทั้งคนไทยเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะตรงตลาดกุ้งเนี่ยครับทั้งหมดเลยทีนี้เราก็ในมาตรการอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดกุ้งทั้งหมดเลยเนี่ยขอให้มาดำเนินการสวอปเพื่อหาเชื้อเลยซึ่งตอนนี้นะตอนนี้นะฮะเราดำเนินการสวอปมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้ามืดวันนี้ด้วยเนี่ยตอนนี้ได้ยอดสวอปเนี่ยประมาณ 1,509 แล้วนะขณะนี้เนี่ยน่าจะมากกว่านี้แล้วนะฮะเพราะเราดำเนินการตลอดพูดง่ายว่าแล้วเราตรวจทุกรายที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่ทางคุณพระนายได้พูดถึงว่าใครที่สงสัยด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถเดินเข้ามาตรวจได้ฟรีเลยครับคือเราบริการจัดการให้หมดเลยทั้งหมดเลยครับคือเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยคือผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งนะฮะในข้อมูลที่ทางท่านผู้ว่ามีอยู่ตอนนี้เนี่ยประเมินเบื้องต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่คนได้ฮะท่านฮะที่เราคงต้องไปตามการตรวจหาเชื้อฮะท่านฮะไม่ต่ำกว่า 2,000 ฮะคือพูดง่ายๆว่าในส่วนของคำว่าตลาดเนี่ยเรียนคุณเพ้ออะไรอย่างนี้นะครับว่าคำว่าตลาดเนี่ยมันก็จะมีการสัญจรไปมาซื้อขายกันอยู่แล้วเพราะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยวันนี้เองเนี่ยผมได้สั่งการไปเมื่อเช้าวันนี้ว่าทุกตลาดเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการหนึ่งบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ด้วยบิ๊กคลีนนิ่งอย่างใหญ่เลยในส่วนของตลาดตนเองที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมดทุกตลาดสองเนี่ยใครที่คิดว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวพันกับตลาดกุ้งทั้งทางตรงทางอ้อมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมาดำเนินการสวอปเพื่อหาเชื้อเลยแล้วสามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการดำเนินการในครั้งเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือสังคมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติที่ต้องการสู้กับปัญหาโควิดอย่างจริงจังครับค่ะท่านคะมาตรการในการป้องกันนอกจากเราจะทำการบิ๊กคลีนนิ่งแล้วเนี่ยค่ะเราจะจำกัดวงยังไงดีคะเพื่อไม่ให้เป็นการแพร่ระบาดรวมถึงคนที่ติดเชื้ออยู่ก่อนหน้านี้คะเราควบคุมหรือว่าเรากักกันกันยังไงบ้างคะก็ในส่วนของการควบคุมและการดูแลเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือในพื้นที่ของการรักษาเราก็จะมีโรงพยาบาลหลักอยู่3โรงคือโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลกระทุ่มแบนแล้วโรงพยาบาลบ้านแพ้วทั้ง3แห่งเนี่ยก็จะให้การรักษาดูแลสำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วสำหรับคนที่สังเกตอาการเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลโก้วันทีนนั่นคือสามารถดำเนินการเพื่อสังเกตอาการดูครบ14วันได้นะสถานที่ของอำเภอเมืองกระทุ่มแบนซึ่งดำเนินการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีส่งคนไปเข้าสังเกตอาการแล้วจำนวนหนึ่งส่วนสุดท้ายเลยก็คือว่าในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับมีส่วนในการช่วยเหลือด้วยก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วเนี่ยประมาณ147เตียงก็สามารถช่วยเหลือสนับสนุนในการดูแลคนที่ป่วยที่ไม่สะดวกในการเข้าโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าคิดว่าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยอาจจะบริการไม่ดีพอเนี่ยก็สามารถเข้าที่โรงพยาบาลเอกชนได้ก็จะมี3ส่วนด้วยกันครับ
ครับผมท่านครับมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับคนในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยตอนนี้คือท่านอยากจะฝากอะไรไปบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยข่าวที่เราเล่าไปเนี่ยแม้ว่าวันนี้ตลาดกลางกุ้งเนี่ยมันจะเปิดให้บริการตามปกติแล้วแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่จะมาซื้อจับจ่ายสินค้าเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีคนเลยครับท่านผู้ว่าครับเขาบอกว่าเขายังคงไม่มั่นใจกับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคของทางจังหวัดท่านจะย้ำเรื่องนี้ยังไงดีฮะท่านก็ต้องบอกดีนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้กับสถานการณ์โควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะทำไม่ได้มันก็ต้องทำให้ได้ต่อสู้เอาชนะให้ได้ผมยังยืนยันว่าเราไม่แพ้แน่นอนเราจะผ่านไปด้วยกันเพราะว่าถ้าพวกเราเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมืออยู่จุดคัดกรองแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วมีระยะห่างเนี่ยโควิดทำอะไรเราไม่ได้ป้องกันได้ 100% ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้กับประชาชนในทุกขอบเขตของสมุทรสาครเนี่ยได้เข้าใจรวมทั้งประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยได้เข้าใจว่าสินค้าที่ออกจากสมุทรสาครเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะปลอดภัยไม่ใช่ 99% เนี่ยปลอดภัย 100% เพราะนั้นเชื่อได้ว่าถ้าทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือกันอย่างนี้นะฮะปัญหาเรื่องความตื่นตระหนกเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างในระยะแรกเนี่ยแต่เมื่อเข้าใจพร้อมกันเนี่ยเข้าใจร่วมกันเนี่ยก็จะคลายกังวลไปได้ครับค่ะท่านผู้ว่าคะขอคำถามสุดท้ายค่ะหลายคนเฝ้าหรือว่ากังวลไปถึงเรื่องของแรงงานค่ะในพื้นที่สมุทรสาครมีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างมากค่ะหลายคนกังวลว่าเอ๊จุดนี้มาจากเรื่องของการลักลอบข้ามแดนอะไรต่างๆเข้ามาหรือเปล่าเรามีการตรวจสอบหรือว่าจะดำเนินการยังไงบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยเรามีทำอยู่เป็นประจำแต่เนื่องจากในขอบเขตของในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็มีอยู่จำกัดในปริมาณพื้นที่ของจังหวัดแต่ว่าความมั่นใจเนี่ยยืนยันได้ว่าหนึ่งเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานเนี่ยดูแลสุขภาพโดยอย่างดีเพราะว่ามีอสตคือเราเคยชินกับอสมใช่ไหมครับก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ของเราเนี่ยนอกจากมีอสมดูแลคนไทยแล้วเนี่ยแล้วก็มีอสตคืออาสาสมัครต่างด้าวเนี่ยคอยดูแลสุขภาพของคนต่างด้าวด้วยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเลยเนี่ยก็คือว่าเรื่องการซื้อสินค้าโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับอาหารทะเลเนี่ยรับรองได้ว่าหนึ่งถ้าไปปรุงสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนสามารถรับประทานได้เหมือนกับสินค้าทั่วไปไม่มีโรคโควิดแน่นอนสองเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยมีโครงการมิสเซลเฟสคือสามารถการันตีในส่วนของร้านค้าในแต่ละแห่งเลยเพื่อความสบายใจถ้าเจอสัญลักษณ์ของมิสเซลเฟสเนี่ยที่ไหนเนี่ยก็สามารถจับจ่ายสินค้าได้อย่างสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งสองประการเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือมาตรการทางด้านดูแลตัวเองเป็นสำคัญครับนั่นคือการใส่หน้ากากการกินร้อนมีช้อนของตนเองการผ่านจุดคัดกรองล้างมือบ่อยๆการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะการเว้นระยะห่างทางสังคมถ้าทำได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าโควิดทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนตัวเลขในวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็น13รายเย็นวันนี้อาจจะเป็น40ราย50รายหรือต่อไปนี่มันอาจจะเป็น100รายแต่รับรองได้ว่าในจำนวนที่เป็นเนี่ยถ้าคนที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนครับครับผมค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะคะท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับผมดีครับขอบคุณมากครับก็เป็นมาตรการที่ท่านก็ย้ำว่ายังคงมีความมั่นใจอยู่ในการที่จะรับมือกับโควิด19ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครได้เดี๋ยวก็ต้องรอกันต่อนะครับว่าในช่วงบ่ายๆวันนี้ที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลงข่าวเนี่ยจะมีเพิ่มเติมจากที่ทางจังหวัดสมุทรสาครรายงานมาหรือไม่นะครับยังไงก็ต้องดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองกันไว้อยู่นะครับข้ามจาก